ถ้าเรารู้แต่แรกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้รักเรามันไม่ใช่ความผิดของเราแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเขาความรักมันไม่ใช่เพียงแค่รักครั้งเดียวแล้วจบสวัสดีครับผม1,000วันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด็กฝึกงานเคี้ยวไอซีซั่น2ครับผมล็อกหายไปเวลาเนิ่นนานและแล้วซีรีส์นี้ก็ได้กลับมาอีกเป็นที่คิดถึงของหลายคนนะครับซีซั่น2นะครับหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมนั่นคือความรักและความคิดถึงที่ผมมีให้กับคนดูทุกคนถ้าผมขอบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูซีซั่นแรกนะครับก็ไปไล่ดูได้สำหรับซีซั่นนี้ยังเหมือนเดิมนะครับคำถามเนี่ยอยากจะถามอะไรถามเข้ามาได้หมดเลยอยากจะปรึกษาอะไรก็ได้คำถามอะไรก็ได้ทำมาผมอาจจะตอบให้ในฐานะของพี่ชายคนหนึ่ง very good เดินไปสู่ไปแล้วกันนะครับผมคำถามได้นะครับพี่จะรับเด็กฝึกงานไหมคะหรือมีแผนเปิดรับเด็กฝึกงานไหมคะจริงๆคำถามนี้เนี่ยหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับถามว่าจะรับไหมคือผมอยากจะรับมากๆคือความจริงเราคิดแล้วเราก็วางแผนไว้อยู่แล้วว่าเราจะเปิดรับเด็กฝึกงานเพราะว่าเราอยากจะให้โอกาสกับน้องๆได้เข้ามาฝึกงานกับผมนะครับแล้วก็เผื่อบางคนมีเป้าหมายที่อยากจะไปทำของตัวเองหรือบางคนอยากจะร่วมงานกันอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาเรียนรู้กันได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการฝึกงานเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้กับเด็กที่เรียนในมหาลัยนะครับเพราะว่าเขาต้องจบไปแล้วทำงานทันทีเป็นวิชาฝึกงานน่ะมันจะได้แบบว่าไม่เสียเวลาเอาไปใช้ได้เลยอะไรเงี้ยใครสนใจก็พิมพ์เข้ามาแล้วกันเดี๋ยวว่ากันคำถามที่2อยากจะให้พี่1ไปคอลแลบช่องอื่นอีกได้ไหมครับ#เด็กฝึกงานที่ออดก็จริงๆอ่ะผมมีโปรเจกต์ที่กำลังจะเริ่มกับพี่กระชาแล้วก็เพื่อนๆยูทูบเบอร์คนอื่นๆเนี่ยยังไงก็มีโอกาสได้คอลแลบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีประจวบเหมาะกับช่วงเวลาว่างตอนไหนมันว่างแค่นั้นเองนะครับเมื่อไหร่ลุงจะออกจากการเป็นนายกวัดเขาอีโต้ควางเป็ดแน่นอนนี่เป็นชายแท้ไหมครับคือจริงชายแท้นะผมจะบอกวิธีการสังเกตนะวิธีการสังเกตเวลาเขากินน้ำเนี่ยคนที่เป็นชายแท้เขาก็จะมีการกินน้ำที่ค่อนข้างแมนเขาจะไม่ตุ้งติ้งจะไม่อะไรเงี้ยจริงเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะเรื่องแบบนี้มันมองภายนอกมันก็รู้อะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือไม่ว่าเราจะเป็นชายแท้หรือเราจะไม่เป็นชายแท้นะครับขอเป็นแค่เรามั่นใจในตัวเองแล้วเราก็รักในสิ่งที่ตัวเองเป็นเราก็จะสามารถเป็นอะไรก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำให้เรามีความสุขซื้อเรือดำน้ำดีไม่ค่ะพี่บ้านรวยถ้าพี่หนึ่งอยู่กับพี่หนึ่งกับอีกคนหนึ่งแล้วพี่หนึ่งไม่ได้ที่หนึ่งเพราะพี่หนึ่งนั้นบอกตัวเองว่าไม่ถึงหนึ่งคำถามคือพี่หนึ่งกินข้าวหรือยังครับถ้าจะมาเวนี้นะพี่ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่ามาเล่นแบบนี้กับพี่พี่ไม่อยากจะบอกเลยนะว่าการที่พี่ได้ที่หนึ่งหรือมันไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรมากเลยเพราะการเป็นที่หนึ่งของพี่เนี่ยนอกจากจะเป็นที่หนึ่งแล้วพี่ยังเป็นที่หนึ่งในใจของคนในครอบครัวด้วยแต่ถึงแม้พี่จะบอกว่าสำคัญแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญมากเพราะการที่พี่ได้ที่หนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้ใครรู้หรือว่าไม่รู้อะไรได้ว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้องไม่มีทางรู้ว่าน้องจะรู้หรือไม่รู้แต่การเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเรารู้ดีว่าเราสามารถเป็นที่หนึ่งได้พี่กินข้าวแล้วครับสอนจีบสาวหน่อยพี่ไหนๆก็เป็นคนบ้านเดียวกันบ้านใดละโตสอนจีบสาวเนี่ยเอาอีหลีเถาะผมสอนไปเบิร์นแล้วมีอยู่2ตอนนะครับมันมีเนื้อหาที่ตั้งกันหลายอยู่ไปเบิร์นแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้อีกอย่างเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาอันที่ผมสอนไปน่ะมันสอนไปเบิร์นแล้วคือสำเนียงภาษาอีสานของผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟังง่ายมากเลยนะต่อให้ไม่ใช่คนอีสานก็ฟังรู้เรื่องข้อต่อไปนะครับบอกว่าง่วงพี่ก็ไม่ง่วงหรอกทำไมเราต้องรักคนที่ไม่รักเราด้วยจากน้องเต๋าทำไมเราต้องเจ็บกับสิ่งที่เราไม่อยากจะเจ็บด้วยคำถามเดียวกันเลยที่เป็นคำว่ารักที่จะบอกอยากจะบอกคือไอ้อ่างจากคุชชี่เนี่ยมันอยู่ของมันอยู่แล้วแต่ว่าผมอะแม่งเดินลงมาเว้ยแล้วไปกระแทกกับไอ้ตัวปล่อยน้ำออกอะมันเด้งขึ้นมาอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วนิ้วผมอะไปงัดพอดีถามว่าความผิดใคร
ถามว่าไอ้อ่างจะไม่ใช่ผิดไหมจะโทษมันก็ไม่ได้มันตั้งของมันอยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือความรักอะครับมันอยู่ของมันอยู่แล้วถ้าเรารู้แต่แรกอยู่แล้วว่าไอ้คนนั้นอะมันไม่ได้รักเราเราก็จะไม่ลงไปในอ่างนั้นแต่สิ่งที่น่างงก็คือเราแม่งไม่รู้ว่าเขาจะรักเราหรือเขาไม่รักเราความรักมันเหมือนการเสี่ยงโชคนะเสี่ยงโชคว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าแต่การเสี่ยงโชคนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เติบโตนะได้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วความรักมันมีอะไรหลายรูปแบบมากอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ความผิดของเราแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ว่ามันจะเกิดขึ้นในทันทีและเราจะสมหวังสำเร็จในทันทีความรักมันคือการเรียนรู้ครับมันไม่ผิดนะว่าเราจะจมปักหรือว่าเราจะทุกข์กับความรักนั้นแต่สิ่งที่ผิดมหันต์มากๆเลยคือเมื่อระยะเวลาผ่านไป2เดือน3เดือน1ปี2ปี3ปีเราไม่ได้ต่างจากคนเดิมเมื่อตอนนั้นน่ะไม่ได้เป็นคนที่ดีขึ้นไม่ได้เป็นคนที่เก่งขึ้นเราไม่ได้เป็นคนที่โตขึ้นในด้านความรักอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราแต่สิ่งที่ผิดคือเราไม่ได้โตขึ้นจากระยะเวลาที่ผ่านมาเลยความรักมันไม่ใช่เพียงแค่รักครั้งเดียวแล้วจบอ่ะชีวิตเรามันยังมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากไม่ว่าความรักมันจะทำให้เราผิดหวังมากขนาดไหนไม่ว่าความรักมันจะทำให้เราต้องสูญเสียความรู้สึกส่วนเสียงเงินไปมากขนาดไหนความรักทุกรูปแบบก็ทำให้เราเติบโตกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมลองคิดดูในมุมที่เมื่อก่อนเราเป็นคนที่แม่งไม่ได้ดีกับความรักเลยเพราะอะไรเพราะอ่ะหนึ่งสมมติเราไม่ได้รวยเลยเราไม่ได้เก่งเลยเราแม่งไม่ได้สวยเลยเราไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะระยะเวลาผ่านไป3เดือน5เดือน1ปีในระยะเวลา1ปีเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเองเราเก่งมากเก่งชิบหายเลยเรารวยมากเราแม่งเสือกสวยด้วยหล่อด้วยแต่ว่าเรายังชอบคนเดิมอยู่นะคำถามคือเราเปลี่ยนตัวเองมากขนาดเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเพื่อเขานะแต่เราเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองแต่ว่าความรู้สึกของเรายังรักเขาคนนี้คำถามคือถ้าเรารักเขาในจุดที่เรามีอยู่เรามีเยอะมากเลยแต่เขาไม่รักเราเราจะทำยังไงต่อตอนนี้เรามีทางเลือกชิบหายแล้วนะทางเลือกเราเยอะมากนะไปตอบตัวเองนะโอเคคำถามต่อไปจุดกำเนิดในการชอบแบ็คพิงค์ของผมเนี่ยมันเริ่มต้นมาตอนที่ผมฝึกงานผมไลฟ์สตรีมในแฟนเพจฮานุเราก็ได้พูดคุยกับน้องๆคนดูได้ถามตอบถามปัญหาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นโซเชียลอะนะคือตอนนั้นน่ะผมเล่นบทตัวเองว่าผมเป็นดีเจคือผมเคยเห็นดีเจรถบัมอะไม่สนุกนะเว้ยแบบใครใส่เสื้อสีดำมาขอให้มีแฟนหล่อแฟนสวยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันตลกแล้วน้องเขาก็คอมเมนต์มาเฮ้ยพี่เปิดเพลงนี้หน่อยบูมบายาแล้วก็เปิดแล้วเราก็แบบเชี่ยคนที่ผมชอบมากๆตอนนั้นคือปีซูเรารู้สึกแบบตกหลุมรักผู้หญิงเนี้ยนี่แบบหนักเลยถามน้องว่าคนนี้ชื่ออะไรน้องก็บอกว่าคนนี้ชื่อจีซูแล้วก็มีคอมเมนต์ขึ้นมาว่าพี่ในวงเนี้ยมีคนไทยด้วยนะคนนี้ชื่อลิซ่าเราก็มองดูไม่เชื่อน้องเป็นคนไทยว่ะตอนนั้นคือวงแบบใหม่ๆเลยอ่ะยังไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักอะไรมากเราก็เลยเริ่มศึกษาข้อมูลวงตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มเรียนรู้มีจีซูเจนนี่โรสเต้ลิซ่าอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้จักเริ่มติดตามผลงานอะไรนะก็ทำให้เราชอบจนมาถึงตอนนี้เหลืออีกระดับนึงคือบินไปต่างประเทศเพื่อไปดูคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายนะครับผมคิดว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ยินมากๆคำถามคือสรุปตอนนี้ตาปูสอนร้องเพลงสถานะเป็นอะไรคะขอฮาวงจริงนะคะหนูเชียร์แฮชแท็กเด็กงานขี้อ่อนผมอยากจะบอกข่าวดีให้กับทุกคนได้รู้แล้วก็คลายสงสัยของทุกคนไปด้วยนั่นแหละเขินข่าวดีก็คือตอนนี้เกิดจริงว่ะตอนนี้นะครับผมกับครูสอนร้องเพลงนั้นเราผมกับครูสอนร้องเพลงเราเป็นแฟนกันครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าผมเป็นแฟนกันผมจะให้เขาเกิดผมจะให้เขามายืนยันฮัลโหลมีคนดูถามมาว่าสรุปสถานะตอนนี้เราเป็นอะไรกันฉันเลยตอบว่าเราเป็นแฟนกันเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อมาตอบหน่อยฉันอยู่ประเทศเขาอิโต้ข้างเป็ดเดี๋ยวฉันส่งพอไปรับแล้วก็มาที่นี่ตรงภูเก็ตจุดกองไฟดาวแรกไม่เป็นไรดาวที่สองเดี๋ยวฉันนั่งรอเธออยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะเดี๋ยวรีบมารอตรงท่าน้ำไปก่อนนะเดี๋ยวนั่งเรือไปรอแป๊บโอเคเรือมาก่อนตัวตอบคำถามก็ดูไปว่าโหลดตอนนี้ทำเป็นอะไรกันแกตอบไปสิตอบไปแล้วไม่ใช่แกก็ตอบไปไม่จะตอบไปแล้วตามนั้นค่ะตามนั้นอะไรพูดแกดูก้อนเมฆตัวนั้นสิแกดูหลูโปเคมอนตัวนั้นสิหลูโปเคมอนลอยมาด้วยไฟยาว8เมตร9แรกไม่เป็นไร9ต่อไปหลูโปเคมอนหยิกยุงนี่ใครเห็นก็ว่าตายไม่ตายตายดิ
รู้จักเจ๊สีไหมเจ๊สีบางปูขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาอีโต้ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาเล่นผิดต่ำตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยไปแล้วตบก่อนนั่งลงก็ตอบไปแล้วไงตอบว่าตามนั้นแหละไม่ตามนั้นอะไรเอาเป็นคำสิเราแกไม่ต้องมาเขินได้ไหมฉันเขินไปเยอะแล้วเขารอกันอยู่ทั่วประเทศเออเราเป็นแฟนกันจบไปไปเขาก็ดูเราบ้างนะครับสำหรับ EP ด้าถ้าเกิดใครอยากจะถามหรือว่าใครอยากจะปรึกษาอะไรในคอมเมนต์มานะครับจะเป็นคำถามอะไรก็ได้จะมีสาระหรือไม่มีสาระอะไรก็ถามเข้ามาแล้วเราจะเอามาตอบนะครับทุกคนจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ